สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Flight Thailand by ทับช่อผมในคลิป Deck Profile นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับแต่เป็น Deck Profile แบบธรรมดาแล้วนะครับไม่ได้เป็นช่วงเปลี่ยนไทยทูจี16แล้วแต่ทีนี้เรามาทำ Deck Profile เหมือนเดิมนะครับผมนะเพิ่มเติมคือความยาวของคลิปนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่รอช้าครับผมนะการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดคือการจัดที่ผมถนัดนะครับและนี่ก็ไปเทสมาแล้วนะครับค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรอยัลนะครับสายเอาไมหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าสายเบฟนั่นเองนะครับผมนะกาหารนะครับผมนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนะตัวแรกครับก็จะเป็นตัวเริ่มที่มาในชุด GPD 06นี่แหละนะครับซึ่งมันดียังไงมันเหมาะกับการเล่นเบฟมากมันสามารถดีดขึ้นมือบางทีในช่วงที่เราต้องการทำการเบฟเนี่ยเราอาจจะเอาตัวทิ้งไปลงไปหรือว่า PG ลงไปบูทแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถดีดกับขึ้นมือมาได้นะครับสำหรับทิกเกอร์จะใส่เป็นคีฐานครับผม4ใบสแตน8จะมีสแตนดีดกับกองของ BT 1กับสแตนใหม่นะครับที่เล่นไว้เล่นกับเบฟนะผมฮิว4ครับฮิวเป็นอะไรก็ได้นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นเกรด1จะเป็นตัวที่แบบบวกเกรดตัวเองได้จากกองการ์ดนะครับถ้าแวนติดอันใหม่นะครับใส่2ใบ PGG 4ใบใครจะใส่ PG เบฟไว้ใบหนึ่งก็ได้แหละส่วนตัวคือไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้ใส่ไปนั่นเองนกคูก2ใบครับเอามาช่วยกัดตอนที่มือเราเบฟนะครับแล้วทิ้งไต4แล้วก็สุดท้ายจะเป็นหมา2นะครับซึ่งหมาตัวนี้ถ้าใครหาไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าหาหมาตัวนี้ไม่ได้จะมาใส่ตัวนี้4เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปใส่นกคูก3ไอ้นี่3ก็ได้นะครับหมาตัวนี้โอกาสใช้ค่อนข้างต่ำพอสมควรเหมือนกันนะครับเกรด2ครับผมแองเจิลนะครับ2นะครับอันนี้มาช่วยหาเบฟช่วงต้นเกมมาช่วยลุมตีนั่นเองนะครับคล้ายๆไวโอลินอยู่นะครับทุไลมาน3ครับผมแล้วก็ตัวตีฮิตไหงแดมนะครับ4ทวินซอสนะครับ3นะครับสำหรับเกรด3นี่ก็ยังง่ายๆจะมีอันไมค์ครับผม4ใบแล้วก็เกรด3ใบที่ทำให้นอกเทิร์นแวนถ้ายืนในภาพเบฟนะครับก็สามารถเล่นได้3ใบก็เกรด3ไปใส่ไว้ที่7ใบใบนี้ใครจะเปลี่ยนเป็นใบอื่นก็ได้เอาความจริงคือต้องยืนแวนให้ได้เป็นอันใหม่อย่างเดียวนั่นแหละนะครับสไตล์ที่แนะนำครับผม3บีด1นะครับเคดำ1เคดำเอาไว้โปรเทคเรียอยู่แล้วนะครับเซนโบคู่1ครับอันนี้สำคัญมากอันใหม่ล่าง BT4 เนี่ยหรือล่างแรก4ใบนะครับแล้วก็อันใหม่ GR 2ใบใครมีใบเดียวก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ซีการ์ดของมัน3ใบนะครับซึ่งมันใส่รวมกันจะเป็น4ใบพอดีแล้วก็ GR ใน FC นะครับใน FC 3ใบนะครับทั้งหมดก็จะใส่ประมาณนี้16ใบซึ่งใครไม่มี GR นี้ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใครที่ไม่มีพวกนี้อาจจะไปใส่พวกกาเบทหรือเซนโบเต็มอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราใส่เผื่อไว้เฉยๆโอเคเพื่อไม่ให้มันคลิปมันยาวไปกว่านี้เราไปดูวิธีการเล่นของเด็กนี้กันเลยดีกว่าว่ามันเล่นยังไงรูปแบบการเล่นเป็นยังไงนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูเลยโอเคสำหรับเรื่องของวิธีการเล่นนะครับก็จะบอกว่ามันก็ทำได้ตั้งแต่เกรด2นิดหน่อยจนไล่ถึงเกรด3นั่นแหละโดยตัวเด็กมันก็จะเล่นนะครับไลฟ์ไปเลยนะครับไลฟ์เป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้มันไลฟ์ได้ก็พอนะครับและทีนี้มันจะมีเล่นเกรด2ได้นิดหน่อยตรงที่ว่ามีแองเจิลนี่แหละถ้าเราอย่างเช่นเรามีตัวเจ้าเนี่ยมันสามารถไลฟ์ลงแหวนได้สกิลมันจะค่อนข้างเหมือนไวโอลินพอมันเหมือนไวโอลินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ามือเรามีตัวเล่นก็ไปเรียกเกรด1ออกมาอย่างเช่นถ้ามือเรามีสุไลมานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเรียกสุไลมานออกมาเพราะว่ามันมีตัวเกรด2อยู่แล้วแต่ถ้าบนมือเราไม่มีสุไลมานอย่างเงี้ยก็สามารถไปเรียกสุไลมานไม่ได้เพราะเทคตัวสุไลมานเองมันติดเบฟพอมันติดเบฟข้อดีของมันคืออะไรคือเด็กเราใส่สแตนเยอะครับเอามันตีก่อนได้นะครับ 9,000 ชน 9,000 หรือว่าชน 7,000 ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามยังไงต้องให้ 5,000 หรือว่าปล่อยอยู่แล้วนะครับแล้วแวนก็ตีไป 13,000 เกิดได้สแตนขึ้นมาเจ้านี่ก็ยังกลับมาสแตนแล้วก็ตีต่อไปได้อีกทีนึงนั่นเองอันนี้คือในทริคในการช่วงที่ไว้เล่นต้นเกมนะครับผมนะแล้วก็ตัวของเด็กอันใหม่เองครับก็ไม่ขออะไรมากขอแค่แวนยืนเป็นอันใหม่ได้ทุกอย่างก็จะจบนะครับก็จะถือว่าเล่นง่ายแล้วนะครับถ้าแวนยืนเป็นอันใหม่ได้นะครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือมันอยู่ที่ว่าเราได้เริ่มก่อนหรือได้เริ่มหลังถ้าเกิดเราได้เริ่มก่อนเนี่ยเราได้สไตล์ที่หลังอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่เหตุผลคือถ้าเราได้เริ่มก่อนมันจะมีข้อดีอย่างนึงคือถ้าเกิดบนมือเรามีฮิวทิกเกอร์แล้วเราสามารถปาจิกาได้ก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพื่อเปิดเจนเบรกให้มันขึ้นเป็นเจนเบรกหนึ่งได้ในกรณีเราเริ่มก่อนนะครับเราก็สามารถใช้สไตล์อันใหม่ได้เลยนะครับใช้สไตล์อันใหม่ร่างแรกได้เลยพอเราสไตล์มาปุ๊บเราหงายมันได้เสิร์ตการ์ดเกรด2ใบดึงลงมาแน่ๆอันนี้คือในกรณีที่เราเปิดเจนเบรกได้ก่อนแต่ถ้าในกรณีที่เราเปิดเจนเบรกไม่ได้นะครับเราก็ดูจากสภาวะในบนมือเราที่สามารถเล่นได้นะครับบนมือเราควรจะต้องมีอะไรถึงรู้ว่าสนามเล่นได้ไม่ได้1ครับผมเราควรต้องมี2แดมโดยประมาณไว้ก่อนนะครับ2แดมโดยประมาณแล้วบนมือเราควรจะมีนะครับทวินซอสหรือสุไลมานก็ได้ครับผมอย่างละ1ใบนะครับนะก็ถ้ามีทั้ง2ตัวก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครก็ได้แล้วกันเอาง่ายๆอย่างละใบนะครับผมนะต่อมาครับผมเป็นเกรด1ตัวอะไรก็ได้นะครับ1ตัวอ่ะสมมุติเป็นทิ้งแฟร์แล้วกันเกรด1 1ตัวนะครับ3ตัวไว้ตีเปิด1ตัว
เป็นเกรด3หรือเป็นอะไรก็ได้1ตัวนะครับวิธีการคือถ้าสมมุติว่าเรายังไม่สไตล์ไม่ได้อะไรเลยนะครับสไตล์มาก็เป็นอันใหม่ก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำให้มันบวก 3,000 แถวหน้าเพื่อเป็นการปัดเศษนั่นเองนะครับพอเราลงมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับข้างนี้ตัวปกติเนี่ยเราก็จะคอเพื่อทำให้มือมันเบฟนะครับคอให้มือมันเบฟคือข้างนึงจะเป็นใครก็ได้อ่ะสมมติว่าข้างนี้เป็นอย่างนี้ข้างนี้จะลงเป็นสุไลมานนะครับพอลงเป็นสุไลมานเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยอาร์เทคของฐานเราก็จะไม่ใช้แต่แถวหน้ามันก็จะบวก 3,000 ขออนุญาตวางเคาน์เตอร์น้องๆดูแล้วกันเดี๋ยวงงมันก็จะบวก 3,000 ในแถวหน้าทั้งหมดก่อนนะครับพอมันบวกเสร็จปุ๊บเราเอาตัวเนี้ยลงมาในช่องนี้ได้นะครับลงมาในช่องนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงถ้าเกิดมีตัวให้บูสต์หรือว่าอีกใบนึงแล้วเราจะเบฟแล้วนะครับเราอาจจะไปเอาอะไรมาบูสต์ก็ได้วางทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับอ่ะสมมติว่ามีก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับและตอนนี้สมมติว่ามือแอตโตมี3ใบนะมีอยู่3ใบแล้วนะครับสกิลเบฟก็จะทำงานคือมันตัวนี้ก็บวก 3,000 ตัวนี้ก็ทำงานนะครับพอทำงานเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถเอาเจ้านี่เข้าโซได้นะครับพอเราเอามันเข้าโซไปนะครับผมเราเลือกตัวยูนิต1ตัวบวก 5,000 อ่ะสมมติว่าเรามีตัวรับบูทแล้วกันตัวไวบูทที่มันเป็นตัวทิ้งไตเราอาจจะโยนให้ตัวนี้ 5,000 ก็ได้และถามว่าทำไมต้องโยนลงไปให้เกิด 5,000 เพราะว่าเราอาจจะได้เราต้องดีดมันขึ้นมือมานะครับเพื่อเทิร์นต่อไปเราจะได้ทิ้งไตได้แค่นั้นแหละนะครับวิธีการตีอันนี้คือการเซตบอร์ดแบบสมบูรณ์แล้วนะนะครับวิธีการตีเราจะเอาตัวนี้ตีก่อนครับมันจะเป็น 14,000 จริงๆว่าไม่ได้คาบเส้นอะไรนักหรอกแต่ว่าเอาไว้ตีเหลียก็ได้หรือตีแหวนก็ได้ส่วนไหนก็ตีแหวนไปนะครับจะเขาจะขอ 5,000 ชัวร์ๆนะครับต่อมาครับผมตอนนี้มือเราเหลือ3ใบนะขออนุญาตวางอันนี้ให้รู้ว่ามือเราเหลือ3ใบอ่ะมือเราเหลือ3ใบต่อมาครับผมเอาสุไลมานตีใช้เคาน์เตอร์บาส1ใบปึ๊บสมมุติที่เป็นเคาน์เตอร์บาสนะเป็นการ์ดธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวน้องๆงงอ่ะเราเคาน์เตอร์บาส1ใบทิ้งมือเรา1ใบโป๊ะเราก็ไปเสิร์ชเกรด2มาครับตัวที่เราเสิร์ชออกมาก็คือทวินซอร์สนั่นแหละนะครับพอเราไปเสิร์ชทวินซอร์สออกมาทวินซอร์สออกมาด้วยสกิลของสุไลมานทวินซอร์สจะบวก 2,000 สุไลมานนะครับเมื่อตัวมันเบฟมันจะบวก 3,000 นะครับบวกกับพลังที่ของอันไมโยนให้มันก็จะกลายเป็น 6,000 เป็นตี 15,000 นั่นเองซึ่งมันไม่คาบเส้นไม่เป็นไรนะครับตีปุ๊บเขากาดไม่กาดไม่รู้ครับต่อไปตีทวินซอร์สแล้วก็เราก็รับบูทให้มันโดยการแล้วก็เคาน์เตอร์บาส1ปุ๊บเราเคาน์เตอร์บาสอีก1เราก็ไปเรียกเกรด2ออกมาอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวมันนะครับอ่ะถ้าเกิดในกรณีนี้แดมเราหมดแล้วเราก็จะกลับไปเรียกแฟกเมนต์ออกมาเพื่อตีที่หงายแดมแต่ถ้าเกิดเรามีกรณีที่เรามีแดมมากกว่า2ที่หงายอยู่หรือ3แดมเนี่ยเราสามารถเรียกสุไลมานกลับมาได้นั่นเองนะครับนะแต่กรณีนี้เราจำลองให้ดูเป็น2แดมปุ๊บกระโดดทับสุไลมานเลยครับนะพอกระโดดทับปุ๊บตัวนี้มันตีเป็น10เป็น16บวก 5,000 เป็น21นะครับ21บวก 3,000 บวก 2,000 เท่ากับ 5,000 เป็น26นะครับอันนี้เริ่มขอแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมโอเคไอ้แวนอาจจะตีต่อได้ครับ29แวนนะครับพอตีไปทั้งหมด29แวนเสร็จปุ๊บนะครับถ้าในเด็กเรามีสแตนก็สแตนข้างกับขึ้นมาตีได้หรือถ้าในตัวเด็กเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะสุดท้ายเราเอาข้างนี้ตีอันนี้ก็เริ่มที่11เป็น18นะครับ19 20 21นะครับเริ่มที่21เลยเพราะว่าพลังอันใหม่บวกให้ 3,000 มันเป็นการปัดเศษปัดส่วนถ้าสมมุติว่าบวกไปปุ๊บพลังมันเกินก็จบนะครับนะโอเคทีนี้พอเราตีเขากาดไม่กาดไม่รู้แหละนะครับจบเทิร์นนะครับอันสไตล์เอาปุ๊บนะครับเราก็ดีดตัวทิ้งไตกลับขึ้นมือได้เทิร์นหน้าเราจะได้มีเอามาทิ้งสไตล์นั่นเองนะครับนะเสร็จปุ๊บแถวหน้าเนี่ยถ้าหายไปจะตัวก็ไม่เป็นไรนะครับนะพยายามสมมุติว่าแฟกเมนต์ตายแล้วปุ๊บนะครับพยายามให้แวนเราโดนดาเมจอยู่ที่2ถึง3ดาเมจในช่วงดาเมจหลังนะครับนะสมมุติว่าเราโดนอีก3ดาเมจในช่วงดาเมจหลังแล้วกันนะครับพอช่วงดาเมจหลังปุ๊บเราโดน3ดาเมจเนี่ยเราจะมือเราจะค่อนข้างเบฟแล้วเพราะว่าในตัวเด็กมันไม่มีตัวเติมมือนะครับเราก็สไตล์นะครับสไตล์เป็นอันไมตัว GR อันไมตัว GR เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็อาจจะใช้เทคของอันไมจีอาร์ก็คือเคาน์เตอร์บาร์ส1หงายอะไรก็ได้ในจีโซนแล้วมันจะบวกพลังแถวหน้าตามตัวอันไมร่างแรกที่หงายหน้าอยู่ในจีโซนเราก็หงายอันไมร่างแรกทิ้งไปเลยครับและตอนตีมันจะเสิร์ตออกมาได้ตัวหนึ่งนั่นเองทีนี้เราก็จะทำให้มือเราเบฟเหมือนเดิมหรือว่าจะตีโต๊ะไปก็ได้โดยการเอาลงมาช่วยบูสต์อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครแบบว่าเฮ้ยมือมันเหลือจริงๆมีตัวตีจริงๆนะครับก็อาจจะเอาตัวนี้ลงมาช่วยในกรณีนี้ก็ได้นะครับพอเราเล่นปุ๊บนะครับก็เอาตัวนี้ตีไปเหมือนเดิมมันจะกลายเป็นแถวหน้าเราจะบวก 6,000 ก่อนเพราะว่าเรามีอันใหม่ร่างแรก3ใบนะครับมันจะกลายเป็น17,000 17,000ตีเสร็จปุ๊บ
เราก็เอาทวินซอร์ตีทวินซอร์ตีมันก็จะเป็น22,000ใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1ทีนี้เราก็ลองเช็คดูครับว่าในเด็กเรามีสุไลมานเหลือไหมถ้าเรามีสุไลมานเหลือเราก็ยังจะคอมโบต่อได้โดยการที่เรามีสุไลมานลงนะครับมีสุไลมานลงเสร็จปุ๊บนะครับเทคเบฟไม่เบฟไม่รู้สุไลมานมันจะเทคได้อยู่แล้วอ่ะครั้งนี้ต้องการเสร็จปุ๊บนะครับพอตีเอาสุไลมานตีสุไลมานตีอยู่พลังจะอยู่ที่12ถ้าเกิดมือเบฟนะครับแล้วบวกเป็น18นะครับเราก็ใช้เคาน์เตอร์บาร์1ทิ้งมือ1แล้วก็เสิร์ชได้ทีนี้เราก็อาจจะมาเสิร์ชเป็น Night of Fragment ก็ได้นะครับกลับมาเพื่อมาตีใหม่ทีนึงเพราะว่ายังไงมันจะขอทีละ 5,000 5,000 อยู่แล้วแหละนะครับนะโอเคพอสุไลมานตีเสร็จปุ๊บอ่ะลืมไป Night of Fragment ออกมาจะบวกอีก 2,000 นะครับสุไลมานตีเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ Night of Fragment ตัวเนี้ยโจมตีไปก็ได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น11อยู่แล้วนะครับ10 11 12 13 13บวก 6,000 เป็น19นั่นเองนะครับพอตีฮิตได้โซชาร์จ1ไหนแดม1นะครับเสร็จปุ๊บเราเอาอันไมตีไปครับอันไมพอมันตีเสร็จปุ๊บมันจะใช้สกิลนะครับหาเกจ2 1ตัวกระโดดออกมาแล้วบวก 5,000 เราก็เช็คอีกครับว่าเกจ2เราเหลืออะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเรามี Night of Fragment อย่างเงี้ยเราก็สามารถลง Night of Fragment มาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเองนั้นน่ะเป็นตัวที่เอามาในการบวกพลังนะครับเอามาช่วยในการบวกพลังในเรื่องของไหนแดมด้วยแล้ว 2,000 มันน่ะทำให้มันตีขึ้น11ได้อยู่แล้วนะครับแล้วออกมาจากสกิลของตัวมันเองเนี่ยก็จะบวกไปอีก 5,000 นะครับออกอันใหม่บวกไปอีก 5,000 นั่นเองนะครับทีนี้เราตีไปปุ๊บ32,000เช็คถ้าเกิดได้สแตนก็สแตนในออฟแฟกเมนต์ตัวนี้คืนมาได้นะครับหรือถ้าไม่ได้อะไรได้ทิกเกอร์อื่นสามารถโยนให้ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าตีไปนะครับสมมติว่ายังไม่ได้ทิกเกอร์ตอนนี้ก็จะกลายเป็น18 19 20 21 22 18 23 23บวกอีก 6,000 เป็น29แรงนะครับแรงถ้าเกิดได้สแตนขึ้นมาก็สามารถสแตนข้างนี้กลับมาตีได้ข้างนี้ก็13เป็น19 19ก็เป็น24นะครับเกิดโชคดีสแตน2ใบยังสแตนหลังขึ้นมาตีได้ถ้ามือเราเกิดเบฟอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังไอตัวนี้ก็บวกอีก 3,000 อยู่ดีนะครับผมนะแล้วก็ถ้าจบเทิร์นเกิดเขาไม่ตายเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าพวกหมาเนี่ยนะครับแซกหงายดำ2แล้วก็จั่วคืนมือมาได้นะครับหรือจริงๆถ้าถึงสเต็ปเนี้ยถ้าเราไม่ตายก็ถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายแทนแล้วแหละนะครับมันจะเป็นการตายแลกกันไปเลยนะครับผมโอเคทีนี้มันก็จะมีทริคในการบวกพลังนิดนึงจริงๆเราไม่ได้ใส่ทิกเกอร์มาเพื่อไว้โชว์ให้มันหรูๆไปอย่างนั้นนะครับสแตนเนี่ยมันค่อนข้างลงช่องเลียได้ในช่วงสไตล์2ถ้าเรามีสแตนเยอะแล้วมือเรายังไม่เบฟอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถลงมาและแจก 3,000 3,000 ถ้าไม่รู้จะแจก 3,000 แถวหน้าไปทำไมกลัวมันหายนะครับก็แจก 3,000 โยนหลังไว้ก่อนเลยนะครับผมกันงงๆไว้เลยก็โยน 3,000 หลังแล้วทีนี้สแตนมันกลับเข้ากองได้หรือถ้าสมมติว่าใบสุดท้ายเราไม่ใช่สแตนตัวผู้หญิงแต่เป็นสแตนตัวเนี้ยลงมาก็ได้ถ้าลงมาปุ๊บแล้วมือเราอยู่ในสภาพเบฟพอดีเนี่ยจบเทิร์นมันก็มันกลับจั่ว1แล้วมันกลับกองแล้วก็ได้จั่วอยู่ดีนะครับอันนี้คือทริคทั้งหมดที่เล่นมาในชุดนี้อ่ะอีกกรณีนึงแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆสไตล์มันได้ใช้วนๆอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็แทบจะปิดอยู่แล้วอีกกรณีนึงนะครับก็คือกรณีที่ว่าสไตล์แรกนะครับสมมุติเราเอาใหม่เดี๋ยวพี่แอโตขออนุญาตเก็บนิดนึงสไตล์แรกนะครับพอเราไลฟ์อะไรเสร็จปุ๊บสไตล์แรกเกิดไม่มีตัวเล่นเลยมีแต่เกจ1หรือง่ายๆคือไม่มีตัวไปไล่ตีเขาเราจะสไตล์เป็นอะไรดีมันมีวิธีแก้บอร์ดง่ายๆอยู่อย่างนึงคือถ้ามือเราน้อยแล้วเราไม่มีตัวเล่นจริงๆให้สไตล์เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ามันต้องพึ่งอาศัยประมาณ2ถึง3แดมนะครับผมพอเราสไตล์เป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บถ้ามันเกิดใช้เกจ2ไม่จริงๆเราก็คอให้มือเราอ่ะติดเบฟไปก่อนนะครับคอจนเบฟแหละเอาง่ายๆนะสมมติว่ามือเราน้อยอยู่แล้วด้วยก็ไม่ก็มีปัญหาอะไรอ่ะจะพูดพวกนี้ก็ได้คอลงไปอ่ะเบฟเสร็จแล้วปุ๊บใช้สกิลตัวนี้เคาน์เตอร์บาร์1ครับโซบาร์1หงายอะไรก็ได้ในจีโซนแล้วมันจะเรียกตามตัวเองเกจ2ตามตัวเองในจีโซนเราจะหงายตัวมันเองนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในสภาพเบฟแค่นั้นเองนะครับพอหงายตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะไปเรียกสุไลมานลงมาได้เพื่อเอามาเปิดลูปในการตีหรือว่าในกรณีนี้ได้กรณีนึงคือสุไลมานหรือทวินซอร์สไม่ขึ้นเลยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับนะเราอาจจะมีแค่ตัวตีอีกฝั่งนึงก็ได้นะครับเป็นตัวตีอย่างนี้อ่ะปุ๊บแต่ทีนี้ข้อเสียของวิธีการนี้คือมันจะไม่ถูกปัดเศษปัดส่วนสะเท่าไหร่ในวิธีการเล่นของมันนะครับเราก็ยังสามารถใช้ตัวเริ่มได้อดีตทิ้งไตขึ้นมืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้สไตล์นี้เมื่อไหร่มือมันจะน้อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ปาจิการ์ดก่อนแล้วใช้สไตล์เป็นตัวนี้ด้วยนะครับในสไตล์แรกเนี่ยมันถ้าเรามีบอร์ดเต็มเนี่ยมันก็จะตี2คินะครับแรงก็จะบวก 10,000 ได้อีกเช่นกันก็จะเปลี่ยนเป็นกระบวนค่าในการเปลี่ยนนะครับสำหรับตัวอื่นอย่างซีบีดอย่างเงี้ย
ก็ถ้ากับเด็กเนี้ยไม่จริงๆไม่ค่อยจะแนะนำให้ใช้ถ้าไม่จวนตัวจริงๆไม่แนะนำให้ใช้ซีบีดเท่าไหร่เพราะว่าเด็กเนี้ยหงายแดมยากนะครับเคดัมนะครับเอามากาดตอนที่ช็อตสำคัญที่เรามีตัวที่ต้องการโปรเทคจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เซนโบจะติดไว้กดแบบว่าให้เด็กเขาต้องการแบบ4แดมหรือ5แดมเพื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็กดเซนโบไว้เผื่อเขาเจอชีแล้วได้ตายไปนะครับนะเพราะว่าเซนโบมันไม่มีคอสนั่นเองนะครับมันแค่หงายตัวเองเฉยๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่น่าเล่นมากแล้วก็เอาไปเทสมาสนุกมากๆนะครับเทคนิคการเล่นจริงๆมันมีเยอะมากๆแล้วกันนะครับไว้รอดูในคลิปแบทเทิลของเราไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้กันครับผมสำหรับเด็กนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมกับกราฟ5ด้านยังมีอยู่นะยังไม่หายไปไหนนะครับนะกราฟ5ด้านของแทนนี้นะครับผมนะอันดับแรกคือเรื่องของพลังการโจมตีพลังการโจมตีให้ 4.5 เลยตีแรงนะครับถ้าผ่านไปสไตล์3ได้เป็นอันสไตล์เป็นอันใหม่ล่างเนี่ยครั้งที่2ได้เมื่อไหร่นะโอ้โหแถวหน้าบก 8,000 เนี่ยกระจุยกระจายแน่นอนให้ 4.5 เลยรอบในการโจมตีครับผมให้ไว้ที่4ครับรอบมันดีมากนะครับถ้ามีมันเล่นตามจำนวนแดมเราได้เลยซะด้วยซ้ำนะครับถ้าเขาไม่โดนทิกจริงๆโดนทิกก็ไม่ใช่ปัญหากับมันเท่าไหร่นะครับต่อมาความสามารถในการป้องกันครับ2เพราะว่ามันต้องทำให้มือหมดมันเลยความสามารถในการป้องกันค่อนข้างแย่นะครับต่อมาผมความง่ายในการต่อคอมโบให้3คืออะไรขึ้นจริงๆก็ค่อนข้างจะเล่นได้และสไตล์เนี่ยตั้งแต่มีเจ้า GR FC 3ออกมาก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับสุดท้ายการตัดเกมได้0ครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของตรงนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนะก็ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมนะฝากกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะครับแล้วฝากกดไลค์แฟนเพจครับผมน้องแท็บ Channel Official นะครับ Vanguard Fight Thailand นะครับเข้าไปกดติดตามข่าวสารใหม่ๆของเรากันได้ครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณร้าน CJR ไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราช่องเราในช่วงของ Vanguard อย่างเป็นทางการครับผมนะและใครอยากได้การ์ดหรือสินค้าอะไรต่างๆของ Vanguard สามารถติดต่อเพจแท็บช้อปผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราสวัสดีครับ